กฐินสุดปังได้ทั้งผู้รับและผู้ให้ที่วัดบ้านหนองเรืออำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกฐินจะมีช่วงเวลานับจากวันออกพรรษาไปจนหมดเขตวันลอยกระทงหลังจากที่ออกพรรษาแล้ว1เดือนก็จะเข้าสู่ช่วงการทอดกฐินสามัคคีเรียกว่าการกฐินซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน12ซึ่งถือว่าเป็นบุญเฉพาะการผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดบ้านหนองเรือตำบลหนองหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีมีศิษยานุศิษย์สาธุชนและประชาชนที่เดินทางมาทำบุญแห่นำพุ่มกฐินมาถวายพระเกจิที่มีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมศิษย์เอกหลวงปู่คุณแห่งบ้านไร่ในอดีตโดยมีคุณอริศลาชวาตันพิพัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเจ้าของโรงแรมภูเก็ตพันวาบีทฟรอนต์รีสอร์ทประธานทอดกฐินสามัคคีปี2566นางพองศรีคำไม่ยอเจ้าของบริษัทฟู้ดเฮาส์โตจำกัดมหาบดีแห่งเมืองเกินร้อยซอกกันเจ้าของธุรกิจรถพ่วงลานมันแห่งภาคอีสานรองประธานได้รับความเมตตาจากพระครูวาปีจันทคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแคนจังหวัดร้อยเอ็ดรักษาการผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงร้อยเอ็ดมีเมตตาแสดงธรรมเรื่องอนิสงส์แห่งบุญกฐินหรือคนรุ่นใหม่เรียกโปรกฐินภิกษุผู้ได้กรานกฐินแล้วย่อมได้อานิสงส์คือข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระวินัย5ประการผู้รับกฐินระมี5โปรโปรที่1คือจาริกไปไม่ต้องบอกลาโปรที่2จาริกไปไม่ต้องเอาตรายจีวรไปครบสำรับโปรที่3ฉันคณาโพธและปรามาโพธได้โปรที่4เก็บอดีเรกจีวรได้ตามปรารถนาและโปรที่5จีวรหรือเงินมาเพิ่มอีกก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ไม่ต้องเข้าส่วนกลางส่วนโปรผู้ที่ให้หรือโปรที่ทอดกฐินนั้นก็จะได้โปรที่1คือสร้างความสามัคคีระหว่างพุทธบริษัทโปรที่2เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบกันต่อไปโปรที่3เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดาโปรที่4ทำตนให้เป็นประโยชน์สละทรัพย์ลดความตระหนี่ให้มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและโปรที่5เป็นการสร้างทางไปสวรรค์นิวส์ที่14นิวราธิบสีรายงาน